เข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะของธุรกิจจิตโอกาสค่ะเราพูดถึงเรื่องว่าธุรกิจทุกวันเนี่ยนะคะคุณพรศิลป์มันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยก็โอ้โหหลายๆคนบางทีเนี่ยไม่พอจะเรียกใช้บริการรถอาจจะไม่เรียกแท็กซี่ไม่ไปยืนโบกละอาจจะใช้แอปพลิเคชันเรียกนะคะแต่คือวันนี้มันมีวิวัฒนาการมากไปกว่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรียกรถมีไปถึงเรียกเฮลิคอปเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันหลักๆเลยนะคะบ้านเราก็หลายคนอาจจะใช้กันอยู่อย่าง Grab อย่าง Uber เนี่ยเขาเคยทดลองให้บริการเฮลิคอปเตอร์มาแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียของ Grab เนี่ยนะคะเรียกว่า Grab Heli อยากจะถามคุณพรศิลป์ว่าพอคุณพรศิลป์ได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยไอแอปพวกนี้เขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาในเมืองต่างๆของเอเชียที่เกิดใหม่ทั้งหลายเรื่องการจราจรคุณพรศิลป์นึกแล้วได้ยินแล้วสะท้อนถึงอะไรบ้างคะมันคนในเอเชียเราเนี่ยจะเรียกบริการนี้จริงๆหรอคือคงมีบ้างนะครับแต่ว่าต้องไปดูที่ค่าใช้จ่ายเฮลิคอปเตอร์ไหมคะคือต้องถามคำถามแรกเลยนั่งได้กี่คนค่ะใช่ไหมฮะสมมุติว่า4คน5คน8คนผมว่าค่าใช้จ่ายนี่สำคัญมากๆมันเท่าไหร่กันแน่อันที่2ก็คือความสะดวกเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะนั่งเฮลิคอปเตอร์มาสถานีสปริงนิวนะฮะสมมุตินะฮะผมต้องไปขึ้นที่ไหน ใช่ไหมครับคงไม่ได้ไปเดินไปป้ายรถเมล์หรือมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านวินเนี่ยมันก็ง่ายก็อาจจะไปอยู่ในตึกไหนก็ไม่รู้เงี้ยแล้วผมก็ต้องไปตึกนั้นก่อนแล้วขึ้นแล้วก็ต้องบินมานี่แล้วก็ลงนี่ก็ไม่ได้จะต้องไปลงที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะลงตึกนี้ไม่ได้ไปลงตึกการบินไทยสมมตินะขอโทษแล้วผมจะต้องเดินทางอีกแล้วก็ติดอีกนะฮะลงมาก็ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ต่ออะไรอย่างงี้นะนั่งเฮลิคอปเตอร์มานั่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่สภาพนะแต่ผมดูสภาพนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะดีอ่ะตอนนี้นะค่ะงั้นอย่างนี้เขาอาจจะหมายถึงว่าเมืองใหญ่ในแต่ละประเทศปะคะอย่างบ้านเราเนี่ยถ้ารถมันจะติดมากๆมันอาจจะเป็นกรุงเทพอย่างเดียวการนั่งเฮลิคอปเตอร์มันอาจจะไม่เหมาะหรือปะคะแน่นอนก็พูดไปแล้วถึงปัญหาผมคิดว่าถ้าจะเหมาะเนี่ยอาจจะไปจังหวัดข้ามไปจังหวัดเพื่อเร็วอ่ะคือปัญหามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งละเราจะต้องการไปเร็วมันไปนครราชสีมาอะไรเงี้ยแทนที่จะไปขึ้นดอนเมืองก็เร็วขึ้นในเมืองเลยอันนั้นผมคิดว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยมันจะได้ถึงจุดคุ้มทุนที่ไหนสมมุติเราจะมีเฮลิคอปเตอร์สักหนึ่งลำเนี่ยนะฮะกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้เนี่ยมารับวันละ3คน8คนเนี่ยผมคิดว่าบริษัทมันจะอยู่ไม่ได้นะก็ต้องไปคำนวณอีกทีอ่ะแต่ตอนนี้ที่อินโดนีเซียผมคิดว่าเขากำลังทดลองอยู่ใช่ไหมครับก็ลองทดลองดูแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายดูมีตัวเลขออกมาคล้ายๆพันเหรียญแต่ละครั้งพันเหรียญนี่ 30,000 บาทนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะคุ้มนะตอนนั้นถ้า50เหรียญ30เหรียญนึงก็ยังชั่วหน่อยนะ 6-700 บาทแต่ก็แล้วแต่ก็ลองดูนะฮะผมก็ไม่แน่ใจแต่อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยรู้สึกฟิลิปปินส์ก็จะเอาด้วยใช่มั้ยฮะจะทำด้วยก็น่าจะดีในระดับหนึ่งเพราะเขาเป็นเกาะเยอะเดินทางลำบากกว่าบ้านเรานะฮะเพราะว่าเกาะนี่มันต้องใช้เรือใช่มั้ยของเรานี่มันไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ได้งั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าเขาอยากจะแก้ปัญหารถติดถูกไหมคะอันนี้แค่ว่าอยากจะให้การเดินทางง่ายขึ้นเชื่อมเมืองต่อเมืองเท่านั้นเองใช่ก็ส่วนหนึ่งนะรถติดก็ส่วนรถติดเพราะว่าเขาก็อธิบายเนี่ยว่าเริ่มต้นก็คือปัญหารถติดเพราะนั้นเขาก็อยากจะทำตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันจะคุ้มไหมถ้ารถติดจริงๆมีทางแก้อย่างอื่นไหมอย่างเงี้ยคือประเทศพวกนี้รถติดทั้งนั้นอ่ะบ้านเราฟิลิปปินส์อินโดนีติดกันหมดแก้ยังไงดีคะถ้ารถติดมากๆคุณพรศิลป์ว่าโอ้โหผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ยากนะก็ถ้าเราวางแผนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากเปลี่ยนชีวิตเล็กน้อยนะฮะซึ่งออกเวลาที่ต่างกับคนอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็คงยังมีคนพยายามทำกันอยู่แต่ว่ามันอาจจะก็ยังลำบากยังไม่สามารถแก้ได้ 100% แต่ถ้าเฮลิคอปเตอร์มาแก้ปัญหานี้ผมคิดว่าไม่ตรงเท่าไหร่ค่ะคุณพรศิลป์คะจากประสบการณ์ของคุณพรศิลป์ที่เดินทางไปในอาเซียนเนี่ยนะคะคุณพรศิลป์คิดว่าปัญหารถติดของที่ไหนน่ากังวลที่ไปมาแล้วคิดว่าฟิลิปปินส์มะนิลาเพราะว่าที่เขามีอยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อเทียบกับกรุงเทพได้ยกตัวอย่างนะกรุงเทพก็รถติดเยอะใช่ไหมฮะแต่กรุงเทพก็ยังมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินแต่ของเขาก็ยังไม่ถึงขั้นนี้แอร์พอร์ตเนี่ย
เอาง่ายๆแล้วก็แล้วกันสมมุติเรามาถึงสุวรรณภูมิเราจะมีรถแท็กซี่จะลำบากเหมือนคนอื่นก็คืออาจจะเรียกยากอะไรแต่ตอนนี้ง่ายละแต่ถ้ามานิลานี่ยากเลยรอน้อยมายากผมรอที่สนามบินมานิลาเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงอันนี้คือหมายความว่าต้องไปยืนรออย่างเดียวติดต่ออย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วช้าน้อยมากไม่เหมือนบ้านเราตอนนี้เร็วมากเลยนะผมว่าคิดว่าบ้านเราเนี่ยอันดับ1แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานล้วนๆเลยใช่ไหมคะคุณพงศ์สิถูกต้องเพราะฉะนั้นกรุงพวกนี้จะต้องรีบสร้างรถไฟฟ้าที่เราพูดถึงเมื่อกี้รีบสร้างทั้งข้างบนข้างล่างให้เร็วที่สุดแต่ขณะที่สร้างเนี่ยก็ยิ่งติดมโหฬารใหญ่โตอีกเพราะฉะนั้นก็เพื่อวันที่ดีกว่าต้องยอมก็ต้องเรียกว่าอดทนนะก็เหมือนบ้านเราเคยอดทนมาแล้วเพราะฉะนั้น3ประเทศนี้มะนิลาหนักสุดแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยคำถามสุดท้ายค่ะหมดเวลาพอดีเลยอยากจะถามคุณพรศิลป์ว่าถ้าสมมุติเนี่ยนะคะแอปพลิเคชันอย่าง Grab หรือว่า Uber คือ Grab เขามี Grab Heli แล้วก็ Uber เขาทดลอง Uber Chopper ถ้าเขาอยากจะให้บริการเฮลิคอปเตอร์ในกรุงเทพอย่างเดียวจริงๆเหมาะสมไหมผมคิดว่าวันนี้ยังไม่น่าจะคุ้มทุนผมคิดอย่างนั้นนะเหมาะสมไหมก็คือเป็นความสะดวกชนิดหนึ่งอ่ะก็โอเคต้อนรับได้มาแต่ผมกลัวว่ามันจะเจ๊งก่อนคือมันยังไม่คุ้มทุนไงอย่างที่ผมพูดอ่ะมันลำบากไปหมดเนี่ยคือจะไปจะขึ้นจะลงก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็กี่สตางค์ต่อคนเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าถ้าแพงไปก็ไม่มีใครใช้เศรษฐีอะไรก็คงจะใช้ได้เหมือนกันแต่น้อยมากถ้าเดือนละครั้งนี่มันก็เจ๊งก่อนแล้วมันอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ลองศึกษาดูก่อนก็ได้ค่ะก็น่าสนใจนะคะเรื่องนี้เอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพรศิลป์ค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะคุณพรศิลป์พัชรินทร์ธนกุลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะก่อนจะลาจากกันไปนะคะในค่ำคืนนี้ทิ้งท้ายกับ Daily Buzzword Sub In Trend คำเด่นประจำวันไว้เช่นเคยวันนี้เสนอคำว่า Congested Cities เมืองที่เต็มไปด้วยการจราจรติดขัดนะคะนั่นก็มาจากการที่แอปพลิเคชันอย่าง Grab หรือว่า Uber นะคะเคยทดลองค่ะว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหารถติดแต่ว่าจะได้ผลหรือเปล่าจะคุ้มทุนหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของธุรกิจติดโอกาสค่ะก่อนจะลาจากกันไปทิ้งท้ายหน้า Facebook ไว้นะคะ www.facebook.com/springnewsuperprimetime คุณผู้ชมไปคลิกไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็เราก็จะมี Daily Buzzword ย้อนหลังรวมถึงคอลัมน์ต่างๆแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากกันที่แฟนเพจนั้นวันนี้ดิฉันทิพากรสุภลักษณ์เจตกับเซเลทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ